โอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับรายการ Victory Cat นั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้สิ่งพร้อมรอยกับผม Victory Cat นั่นเองเกมนั้นกำลังรับชมนี้คือเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ใน Minecraft เอาชีวิตรอดของผมนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยพาร์ทที่แล้วผมคิดว่าผมน่าจะทำการสร้างบ้านไปใช่ไหมโอเคซึ่งพาร์ทที่แล้วนี้ถือว่ายาวนานมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มอัตโนมัติของเรานะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหผลผลิตเราถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ยิงกันดีกว่าว่าวันนี้มีในที่ยิงเนี่ยมันมีน้ำหรือเปล่านะฮะไม่มีเลยใช่ไหมโอ้ไม่มีเลยว่ะไม่มีแต่อันมีอยู่ถังเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเอาถังเนี่ยนะครับไปใส่น้ำก่อนแล้วก็มาใส่ไว้ในที่ยิงนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะฮะสังเกตได้ว่าตอนนี้พาทิกก็จะตกดินแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้โอ้โหมี4 กล่องนี่ผมหากันยาวเลยทีเดียวนะฮะรู้สึกว่าถังนี่เราจะมีเยอะนะโอเคในตัวมี2ถังนะครับในตัวมี2ถังใช่ไหมก่อนนะมันหายไปไหนหมดหรือว่าอยู่ตรงถังนู้นก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก่อนดีกว่านะครับโอเคซึ่งวันนี้ครับผมโปรเจกต์ในวันนี้เราจะทำประตูนรกกันเองนะฮะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องประตูแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ผมมีถังมาทั้งหมด7ถังด้วยกันนะครับแล้วก็มีถังที่มีน้ำอยู่แล้ว2ถังด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมเอาไปใส่เลยปึ๊บอันนี้1อันนี้ก็จะเป็น7ถังใช่ไหมโอเคตอนนี้เรามีดินอยู่ประมาณ2กองด้วยกันนะฮะเดี๋ยวผมขอเอาดินใส่รวมก่อนโอเคครับอันนี้ผมขอเคลียร์นิดนึงนะอันนี้เป็นพวกผมขอไว้ที่ตัวดีกว่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขอทำการตักน้ำนิดนึงนะครับแล้วเราค่อยทำประตูนรกกันปึ๊บ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 โอเคครับโอ้โหน้ำอินฟินิตี้มากนะฮะผมคิดว่าผมน่าจะกดเกินมาด้วยแหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมวางไปแล้วทั้งหมดประมาณ3ที่ยิงด้วยกันใช่ไหมโอเคถ้าเกิดมันเกินก็เดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งละกันนะครับปึ๊บโอเคปึ๊บอ้าวทิ้งเฉยโอเคเอาเข้ามาใส่ก่อนปึ๊บแล้วก็อันสุดท้ายเยี่ยมนะฮะโอ้โหแสดงว่ามันเหลือไปนะฮะเหลือไป2อันแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะทำประตูนรกกันนั่นเองนะครับซึ่งประตูนรกที่ผมจะทำในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องมีพิกแอคไดมอนด์ใช่ไหมเพื่อทำการขุดหินออกซิเดียนนะครับซึ่งถามว่าหินออกซิเดียนเอามาจากไหนก็คือการที่เราเอาน้ำเนี่ยไปวางไว้ในลาวานะครับทำให้กลายเป็นหินออกซิเดียนนั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีที่ผมเนี่ยไม่มีหินออกซิเดียนนะฮะผมก็ไปเจอคลิปนึงนะครับของพี่เต้นึงตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ผมต้องการนะครับอันนั้นโอ้โหหินออกซิเดียนเยอะมากคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่มีไดมอนด์ไงนะครับแต่ผมก็ไปเจอคลิปของพี่เต้นะฮะซึ่งพี่เต้เขาได้สอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าแตงกิ้วเลยหลายมากนะฮะผมโอเคเดี๋ยวผมขอรอให้มันมืดก่อนดีกว่านะครับแล้วเราค่อยเริ่มทำละกันนะฮะเพราะว่าภายในตัวเนี่ยผมมีลาวาอยู่แล้ว2อันด้วยกันนะฮะจริงๆแล้วผมสามารถเริ่มทำได้เลยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอหาพื้นที่ละกันเนาะโอเคตรงนี้มันเป็นน้ำอินฟินิตี้หรือเปล่า ถ้าเกิดเป็นน้ำอินฟินิตี้ผมก็จะได้เวิร์กมากโอเคเรามีไฟแช็กด้วยนะฮะถือว่าเวิร์กมากผมจะทำใต้นี้ดีไหมไม่ดีนะฮะเอาจะทำไว้หลังบ้านเหรออืมหลังบ้านก็เวิร์กไหมล่ะหลังบ้านคิดคุณผู้ชมคิดว่าเวิร์กไหมไม่น่าจะเวิร์กเนาะงั้นเราทำหน้าบ้านดีกว่าอาจจะทำประมาณนี้นะฮะผมโอเคซึ่งผมขอพูดก่อนนิดนึงระหว่างที่เราทำไปผมก็ขอพูดไปด้วยละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยคิดจะทำแล้วอยู่รอบนึงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมดูผิดผมคิดว่าพอเราวางน้ำไปปุ๊บเนี่ยเอ้ยขอโทษผมเราพอเวลาเราวางลาวาไปปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำการเอาน้ำเนี่ยวางทับไปได้เลยนะฮะซึ่งผลสรุปแล้วคือแม่งไม่ได้แล้วก็แม่งก็หายไปนั่นเองนะฮะอันนั้นผมงงมากๆเลยจริงๆแล้วเราต้องทำการวางลาวาก่อนเราต้องวางลาวาในรูปแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอาน้ำมาวางไว้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยวางไว้ข้างในได้อุ้ยมันร้อนแรงมันร้อนแรงจริงๆนะฮะผมพูดยังไม่ทันขัดคำเลยนะครับหลังจากนั้นใช่ไหมหลังจากที่ลาวาเนี่ยมันอยู่ในน้ำแล้วเราก็ทำการเอาน้ำเนี่ยนะครับเราเอาน้ำเนี่ยไปวางทับลาวาเลยนะฮะแต่โดยที่เราไม่ต้องทำการวางไว้ในบล็อกลาวาเข้าใจไหมถ้าเกิดเราวางทับลงไปเลยเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้นะฮะแต่เราต้องทำการวางไว้ข้างๆให้น้ำเนี่ยมันไหลทับลาวาไปเองนะครับเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นหินออกซิเดียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เมล็ดพันธุ์พืชด้วยเห็นไหมถือว่าดีมากเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นหินละกันนะครับขอบนี้ปุ๊บปุ๊บโอเคหินรู้สึกว่าผมจะดึงมากองหนึ่งนะครับโอ้อาหารเราเริ่มจะหมดแล้วนะครับดูสิอาหารเราจะมีอะไรมากนะฮะโอ้โหเยอะแยะมากอู้ผมกดอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวอันนั้นคือออกไปหรือว่ายังไงวะอุ้ยมันมาจากไหนกันคุณผู้ชม
น่าสนใจมากครับตอนนี้เรามีเมล็ดข้าวสาลีใช่ไหมเขาต้องใช้ข้าวสาลีอย่างเดียวใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราค่อยไว้พรุ่งนี้เช้าละกันนะครับหวังว่าไอ้ตัวนี้คงจะอยู่กับเราถึงพรุ่งนี้เช้าเนาะเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะฮะใกล้จะมืดแล้วหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันรู้สึกน่าจะเที่ยงมั้งเนาะน่าจะเที่ยงงั้นเดี๋ยวผมขอไปตัดสักอันนึงละกันนะครับเพื่อจะเอาเมล็ดข้าวสาลีมานะฮะไม่ใช่เมล็ดข้าวสาลีเอาข้าวสาลีมานะฮะเพื่อทำการเอามาล่อวัวนั่นเองปุ๊บเอาอันนี้ละกันนะครับไปได้ไหมอู้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมนะฮะโอ้โหเราต้องทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะฮะตอนนี้อาหารเริ่มไม่เวิร์กแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอทำทางขึ้นก่อนทางขึ้นสำหรับวัวนะฮะอันนี้เป็นทางขึ้นที่ผมคิดเองนะฮะเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์นะโอเคเดี๋ยวก่อนนะใช้อันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับปุ๊บอันนี้ผมต้องวางไม่ได้ใช่ไหมปุ๊บโอเคเวิร์กมากทำเหมือนคราวที่แล้วเลยคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าเรื่องวัวเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยเชื่องกับเราสักเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอถือก่อนปุ๊บปุ๊บเอาตามมาเยี่ยมอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเรียบร้อยครับมาตามขึ้นมาเริ่มงองแงแล้วคุณผู้ชมตามมานี่อื้อหือเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บตามมาโอเคมองแล้วก็ตามมาเยี่ยมครับผมตามมาแล้วจะมืดแล้วเร็วๆเร็วๆขอแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะขึ้นมาฟึบ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 ยังไงต่อดีเราขุดลงไปได้เลยไหมคุณผู้ชมปุ๊บตกไหมไม่ตกเยี่ยมอื้อหืออู้อู้เดี๋ยวจะตกตกแล้วคุณผู้ชมตายเอาใหม่เดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่าผมอาจจะสร้างที่มันที่อาจจะแบบสั้นไปนะฮะผมต้องทำยาวๆใช่ไหมโอเคครับผมปิดก่อนนะโอเคเอาใหม่มานี่มาปึ๊บขึ้นมาเยี่ยมขึ้นมาโอ้น่ารักมากขึ้นมายังหมุนขึ้นมาเยี่ยมอยู่ตรงนี้ลงอีกตรงนี้ครับน่าจะเวิร์กมากปึ๊บตกยังยังอุ้ยขอโทษโอ้ตีไปครั้งเดียวเองคุณผู้ชมเห็นไหมตกมันเหมือนจะบั๊กอะคุณผู้ชมเอ้ยใจเย็นนะใจเย็นโอ้โหนี่ผมตีแค่ครั้งเดียวนี่ลดไปครึ่งหลอดเหลือเนี่ยโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นคุณผู้ชมโอ้โหมันเริ่มไม่เชื่องกับเราแล้วเชื่องกับเราหรือเปล่าครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมต้องถือใหม่ไม่เชื่องเวิร์กขึ้นมาครับขึ้นมาครับโอเคขึ้นมาอย่าหมุนมากเดี๋ยวนะใจเย็นปุ๊บโอเคอุ้ยอย่าอุ้ยเร็วฮึบมานี่อู้เร็วอย่าหมุนตกลงไปอู้โอเคครับตัวนี้เราก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้อาหารเราก็เริ่มจะสึกหล่อมากเลยทีเดียวนะฮะภายในตัวมีอะไรบ้างเนี่ยมีเนื้อเน่าเอาเนื้อเน่าไปกินใช่ไหมโอเคครับอู้เรามีอาหารอยู่อันนึงนะฮะน่าจะเป็นอาหารจากการดรอปของอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเนื้อหมูนะฮะที่เราได้ทำการฆ่าตั้งแต่พาร์ทที่แล้วน่าจะโอเคครับตอนนี้ก็จะเริ่มมืดแล้วเนาะเดี๋ยวเรารอให้มันมืดก่อนนะครับแล้วเราค่อยทำการสร้างประตูนรกต่อเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บหินมาเอ้ยไม่หินมรกตหินแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดละตาเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนครับผมรออู้ดรอปไข่มันเรียบร้อยเยี่ยมโอ้โหดรอปเยอะมากคุณผู้ชมนะฮะฟาร์มไก่ถึงมันจะมีแค่นี้นะแต่ว่ามันก็ดรอปไข่ให้เราโอ้12ฟองเลยทีเดียวนะครับสงสัย1ใน12ฟองนี้มันก็ต้องมีแบบไข่มั้งแล้วแหละนะสักตัวนึงนะครับโอเคระหว่างที่เรารอมืดนะครับเดี๋ยวผมขอทำการแยกอุปกรณ์ก่อนเนาะโอเคครับอุปกรณ์เนาะถ่านหินแล้วก็หินใช่ไหมอันนี้เป็นถังน้ำนะครับถังน้ำเดี๋ยวเราค่อยเก็บอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ข้าวสาลีข้าวสาลีช่างมันเนาะไข่อันนี้เราไว้ยังนี้แล้วเนาะโอเคข้าวสาลีเหรอมันต้องเอาไว้แพ็คนู้นใช่ไหมคุณผู้ชมว่าพวกเมล็ดข้าวสาลีเนี่ยอยู่ตรงนู้นหมดเลยนะครับแล้วอันนี้จะเป็นฟักทองโอเคฟักทองเราเก็บไว้นะฮะแล้วก็จะเป็นหินเหล็กอันนี้ผมเก็บไปมั่วๆแล้วกันนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเก็บเตรียมไว้แล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรานอนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมปึ๊บโอ้โห
บ้านเรานี่ถือว่ากว้างมากๆเลยนะฮะอัปเกรดแล้วมันรู้สึกโล่งนะฮะเริ่มโล่งจนเกินไปนะครับโอเควันนี้เราจะมาทำการเก็บผลผลิตกันนะครับซึ่งผลผลิตที่เราจะเตรียมไปใส่กล่องมันมีอะไรไหมไม่มีเนาะน่าจะมีแค่นี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปเก็บเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งที่เราทำการเตรียมไว้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันผมว่าระดับอินฟินิตี้นะครับมาดูกันครับผมว่าฟาร์มอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะใต้นี้ยังถือว่ายังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเพราะเรายังไม่เคยเก็บนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันผมว่าถ้าเกิดเรากดน้ำแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลไหมนะฮะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพอันสวยงามกันนะครับปุ๊บไหนน้ำน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนน้ำน้ำน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนน้ำไม่ติดน้ำไม่ติดโอ้โอ้ my god oh my god ติดไหมเนี่ยจะติดไหมโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมรู้สึกว่าผมต้องทำการชำแหละอะไรซะแล้วนะฮะน้ำไม่ติดคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นน้ำมันไม่ติดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรแต่คราวนั้นผมทำแล้วมันติดนี่ว่าทำไมตอนนี้ไม่ติดแล้วโอ้ my god โอ้ my god ผมที่เจ็บขุดมากเลยโอ้โหตายนะฮะแทนที่เราจะมาทำประตูนรกให้มันเสร็จไปนะครับผมต้องมาทำระบบวงจรใหม่เหรอเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่งานเลยนะฮะมันไม่ใช่แนวเลยอ่ะทำไมถึงทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็ปกตินี่ว่าเฮ้ยทำไมผมทำไม่ได้เอ้าแล้วทำไมผมขึ้นไม่ได้เนี่ยโอเคขึ้นทางนี้ได้ไหมได้เนาะปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าทำไมกดแล้วเลสโตนถึงไม่ทำงานนะฮะปึ๊บเอ้าปึ๊บนี่เหรออ่ะก็ติดนี่ว่ะอะไรวะผมงงเว้ยเฮ้ยก็ติดนี่ว่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นระบบนะครับเก็บโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งผมก็ต้องอาจจะมาเดินขอบในกรณีที่คุณผู้ชมทำตามเห็นไหมนี่ครับผมก็จะมีการหลงเหลืออยู่นะฮะเราก็ทำการเดินตามมาเพื่อทำการเก็บอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้น้ำก็ถือว่าเป็นกึ่งน้ำอินฟินิตี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันยังไม่หมดเลยนะถ้าเกิดเราทำการกดหยุดปุ๊บน้ำก็จะเริ่มหยุดแล้วครับเห็นไหมพอน้ำเริ่มหยุดปุ๊บเราลองไปดูที่ยิงซิว่าน้ำยังอยู่ไหมน้ำก็ยังอยู่เห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูท่อส่งกันดีกว่าว่าท่อส่งจะทำงานกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าเต็มครับเต็มโอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะมากเนาะเราก็ทำการเก็บไปโอ้โหได้มา2กองเลยทีเดียวนี้นะฮะเราได้มา2กองนี้ถือว่าเวิร์กมากเลยนะครับแล้วเราก็เอาไปล่อนะฮะเอาไปล่อพวกผมพอจะเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราปิดบ็อกซ์ตรงนี้ใช่ไหมมันจะโดนเลสโตนใช่หรือเปล่านะในความคิดของผมนะงั้นเดี๋ยวเราทำการวางไว้ในรูปแบบนี้แล้วกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราได้ทำการทำเรื่องประตูนรกกันต่อเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอทำการวางก่อนปึ๊บโอเคครับมีขุดมานิดนึงทำให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมขอทำการเอาถังน้ำออกมานะฮะตรงนี้เราปล่อยโล่งไว้ก่อนเลยไหมหรือว่าเราจะทำการวางต่อเลยเราวางต่อเลยก็ได้นะเราได้ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะฮะตอนนี้เราสามารถวางได้เลยหรือเปล่าโอ้วางได้เลยนี่นะเยี่ยมถ้าเกิดวางได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเอามาสักประมาณ2กองนะ2กองนี้ถือว่าน่าจะได้แล้วแหละเนาะโอเคผมจะได้ไม่ต้องทำอะไรมากมายอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทีละเรื่องนะฮะโปรเจกต์วันนี้จริงๆแล้วเราจะทำประตูนรกนะฮะแต่ในเมื่อมันโตเต็มวัยแล้วเราก็ทำการเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับปึ๊บเวิร์กมากครับหมดไปแล้วกองนึงว้าวอู้ทำไมหมดเร็วจังเรียบร้อยครับเลยฝั่งนึงนะฮะฝั่งนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับโอเคเราวางไปเรื่อยๆครับผมปึ๊บโอเคครับเยี่ยมโอ้อันนี้กลายเป็นดินแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมผมวางแค่แป๊บเดียวเองนะฮะแป๊บเดียวยังผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งกลายเป็นดินแล้วนะฮะผมใส่ผมต้องหยิบที่จอบมานะฮะจอบใกล้จะพังพอดีถือว่าใช้ให้มันพังไปเลยแล้วกันนะครับแค่จุดเดียวไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาโอเคเพียงแค่นี้ก็เสร็จสับอย่างที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จอบไปนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราทำการเอาเรื่องพวกถังออกมาก่อนนะครับเพราะเราจะเอาถังเนี่ยนะครับไปทำการทำเป็นประตูนรกนั่นเองนะครับถามว่าทำไมถึงไม่คราฟใหม่ล่ะนะครับผมคิดว่ามันสิ้นเปลืองมากๆเพราะว่าเราแค่ทำการคราฟถังมาเพื่อทำประตูนรกแค่นี้หรอเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรแล้วนะครับหลังจากนั้นถังเปล่าๆมันก็จะโล่งนะครับโล่งแกกเลยนะฮะผมเลยเลือกที่จะไม่นะครับไม่ทำถังใหม่นั่นเองเดี๋ยวผมขอเอาน้ำมาเทก่อนเนาะเทไปเท
ผมเอามาเทผมเอามาเทเนี่ยเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราทำการเอาลาวาด้านใต้นี้นะครับโอ้ตรงนี้น่าจะลงได้เลยใช่ไหมฮึบโอ้โหลงอย่างเร็วมากครับน้ำน้ำลาวาตรงนี้ก็ได้เนาะปึ๊บ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 เยี่ยมโอเคเราต้องเอาตรงอินฟินิตี้อินฟินิตี้ครับอินฟินิตี้นะโอ้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันต้องใช้สักเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเคลียร์ก่อนนะปึ๊บ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 ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องใช้สักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอทำการเทน้ำออกก่อนแล้วกันเนาะอุ้ยคิปเปอร์โอ้ my god โอ้ my god เอนเดอร์ก็อยู่นะฮะเอนเดอร์ก็อยู่แหมผมลงมานี่ผมไม่ได้เตรียมอะไรมากเลยนะฮะไปไหนแล้วโอ้อยู่ตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาน้ำมาใส่ตรงนี้แล้วกันเอาน้ำมาใส่ตรงนี้ก่อนนะโอเครู้สึกว่าเขายังชุลมุนอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำวางใส่ตรงนี้หมดก่อนปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับปุ๊บปุ๊บอ้าวปุ๊บโอเคเวิร์กมากครับเอาน้ำเราถังลาวาเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้เยี่ยมนะฮะโอ้ได้มาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับต่อไปเราก็ต้องการฆ่าคิปเปอร์นะครับไม่งั้นเราก็กลับบ้านไม่ได้โอ้โหระเบิดไหมไม่ระเบิดอีกโอ้โหไปไกลไม่โอ้ยโอ้ my god โอ้ my god ผมขยับไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะโอเคอาหารเราเริ่มจะเหลือแค่3เม็ดอู้แมงมุมโอ้อย่าเพิ่งมาสู้กับเราเลยนะฮะเราลงมาอย่างสันตินะฮะอู้หูยโอ้ยเดี๋ยวผมว่าผมไม่เวิร์กมากเลยว่ะผมไม่เวิร์กมากเลยโอเคโอเคผมขึ้นก่อนนะโอ้อาหารเราก็ไม่มีนะฮะเลือดมันไม่รีเฟรชเลยแล้วตอนนี้เราเหลืออาหารอยู่แค่3หลอดเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดจบ3หลอดนี้เราจบเกมแน่นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเป็นฮาร์ดคอร์ก็จริงเนาะแต่ว่าเราก็ไกลจากบ้านมามากมายเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกลางวันพอดีเนาะน่าจะมาเที่ยงๆนะฮะเพราะว่าท้องฟ้านี่อยู่บนหัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปทำการฆ่านะครับฆ่าวัวก่อนเนาะก่อนที่เราจะทำการฆ่าเดี๋ยวผมขอเอาข้าวสาลีไปก่อนไหนๆเรามุดเข้ามาตรงนี้แหละนะเพื่อทำการทำการให้มันผสมกันนะครับจะได้วัวตัวใหม่ๆเยอะๆเลยทีเดียวนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆครับผมเดินไปนะฮะมันเร็วสุดได้แค่นี้แหละนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอทำการฆ่าก่อนเลยแล้วกันเนาะสักประมาณตัวนึงนะฮะตัวนึงอุ๊บตัวนี้เลยกันอู้เรียบร้อยครับผม2ตัวแล้วกันเนาะโอเคครับมาต่อมาเดี๋ยวเราจะจับให้ผสมพันธุ์กันปึ๊บปึ๊บตัวนี้กับตัวนี้นะฮะโอ้โหเราผสมพันธุ์3ตัวไปเลยคุณผู้ชมโอเคครับเราก็ได้ EXP เก็บนะฮะเก็บเรียบร้อยครับผมใจเย็นถอยหน่อยจะออกโอเคครับเพียงแค่นี้เราก็ได้อาหารมาว้าวได้มา5ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราทำการเอามันไปเผาก่อนตอนนี้มันก็ยังเช้าอยู่ก็ถือว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับโอเคเอาไปเผาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เราเก็บไว้ครับต่อมาเดี๋ยวเราทำการใช้หินนะครับหินแน่นอนว่าเราต้องใช้อยู่แล้วในการสร้างประตูนรกในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมทำการสร้างก่อนเนาะอึ๊บโอเคครับเราต้องวางไว้ในรูปแบบนี้ใช่ไหมใช่ผมจำได้นะฮะปึ๊บโอเคครับแล้วหลังจากนั้นตรงนี้เราก็ทำการเทลาวาไปนะฮะเทลาวาไปแล้วเราก็ทำการตักน้ำมาผมจำได้ปึ๊บนี่ตรงนี้น้ำอินฟินิตี้ด้วยคุณผู้ชมเวิร์กมากครับเราต้องทำบันไดเนาะปึ๊บเรียบร้อยครับเราได้มาแล้ว1อันเนาะ1อันแล้วเดี๋ยวเราทำชั้นที่2ก่อนนะฮะจริงๆแล้วตรงนี้มันต้องวางเท่าไหร่นะประมาณ3ป่ะถ้าเกิด3ใช่ไหมโอเคครับได้แล้ว1อันเดี๋ยวผมขอทำการวางลาวารอไว้เลยคุณผู้ชมเรียบร้อยครับปึ๊บแล้วก็ทำการวางน้ำโอ้เรียบร้อยครับน่าจะได้มาประมาณ3อันด้วยกันเดี๋ยวเราลองขุดออกดูซิว่าใช่ไหมนะครับ3อันปึ๊บโอเคโอ้โหเราได้พวกเมล็ดข้าวสาลีเต็มเลยนะฮะหลังจากที่เราได้ทำการวางน้ำไปนะฮะโอ้โหก็ถือว่าเวิร์กมากเลยทีเดียวจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องการสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเราก็มีที่ทำโดยอัตโนมัติแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เป็นโครงล่างแล้วนะเราได้มาแล้วเสาหนึ่งนะครับแล้วต่อไป
ก็ต้องเป็นเสาข้างๆใช่ไหมโอเคอันนี้ผมขอทำแบบแปลนไว้ก่อนละกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้ก็ถือว่าวางระวาไป1อันปึ๊บ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 อันนี้เราก็วางไปครับผมจึ๊บเรียบร้อยแล้วเราได้เสาที่1นะครับมีระวาไหมโอ้เยี่ยม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 ปึ๊บโอเคครับปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสาที่2โอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากแล้วก็ขึ้นบิ๊กอันนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาที่3นะครับโอเคปึ๊บปึ๊บเสาที่3แค่นี้พอก่อนเนาะส่วนด้านบนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทำวันพรุ่งนี้ละกันนะครับว่าตอนนี้หลอดเลือดเราถือว่าไม่เวิร์กมากแล้วตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วอุ้ยโอ้โหเสียงมาแต่ไกลคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมไม่เวิร์กมากเลยว่ะผมไม่เวิร์กมากเลยเดี๋ยวก่อนนะอู้หยิบอาวุธหยิบอาวุธเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดผมตกลงไปตอนนี้ผมว่าผมไม่เวิร์กเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนครับเข้าบ้านก่อนโอเคครับอาหารเราได้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมขอนอนก่อนละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีมอนเตอร์อยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ยเราจะนอนไม่ได้นะครับโอเคนอนก่อนโอ้รู้สึกใจหายมากคุณผู้ชมเดี๋ยวกินครับเหลือหลอดเดียวเป็นไปได้ไงอยู่ได้ไงวะเนี่ยหลอดเดียวนะฮะโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับมันเรามาดูกันครับผมเรามาแกะสลักชิ้นงานของเรากันดีกว่าผมว่าเราจะได้เป็นรูปแบบยังไงบ้างเนาะก็ถือได้เป็นเสาแล้วผมนะต้องขอขอบคุณนะครับไอเดียจากพีเต้เลยทีเดียวนะฮะที่ทำให้เราเก็ตนะครับแล้วเราจะได้ไปนรกกันนั่นเองนะฮะต่อมานะครับต่อมาตรงนี้แหละคือจุดไคลแม็กก็คือเราอาจจะต้องใช้ลาวาเยอะสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอทำทางขึ้นก่อนเพราะว่าเราต้องลงไปตักลาวาอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับรู้สึกว่ามันต้องทำเดี๋ยวก่อนนะนี่ใช่ไหมคุณผู้ชมนะน่าจะใช่น่าจะใช่ปึ๊บปึ๊บแล้วตรงนี้เราก็วางเป็นลาวานะครับเราวางเป็นลาวา2อันน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดผิดนี่เราก็ต้องทำการตักใหม่เลยทีเดียวนะฮะปึ๊บอันที่1นะครับแล้วก็อันที่2เทน้ำไปปึ๊บเยี่ยมนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันผมว่าประตูนรกของเราจะได้หรือเปล่านะฮะผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าวันนี้เราจะทำแค่ประตูนรกพอนะฮะเราจะทำแค่ประตูนรกพอเนาะถ้าเกิดเรื่องการตะลุยนรกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขอแค่ทำให้มันติดก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทั้งลงก่อนปึ๊บปึ๊บผมคิดว่าน่าจะได้นะน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กโอเคครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราตกแต่งด้านบนหน่อยให้มันมีคงมีขอบนิดนึงเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวเราเอาไฟแช็กก่อนไฟแช็กอยู่ไหนนะไฟแช็กอยู่แถวนี้เอ้ยเรียบร้อยครับผมเราได้ไฟแช็กเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับผมว่าเราจะจุดติดไหมนะฮะโอเคมานับกันผม1 2 3ปึ๊บเยี่ยมโอ้โหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมขอทำการเก็บของก่อนนะฮะโอเคพออันนี้ถือว่าไม่ซีเรียสแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าสำเร็จตามจุดหมายที่เราจะทำภายในคลิปนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอทำการเอาน้ำไปใส่ในพวกที่ยิงก่อนนะฮะที่ยิงก่อนตอนนี้มันขาดเท่าไหร่นะขาดหมดเลยปะน่าจะใช่นะครับ4 8โอเคครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาน้ำอินฟินิตี้ตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปเอาเลยครับผมปึ๊บ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 เยี่ยมเราเตรียมไว้ครับเยี่ยมครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมได้มาทั้งหมดประมาณ8ถังด้วยกันนะฮะแล้วก็จะเอาน้ำไปใส่เลยนะครับปุ๊บนี่ที่ยิงที่1ที่ยิงที่2ที่ยิงที่3ที่ยิงที่4ที่ยิงที่5ที่ยิงที่6ที่ยิงที่7ที่ยิงที่8 yes นะครับเราได้สับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปชมด้านในนิดนึงนะครับผมว่าด้านในนี้นะครับใต้ประตูแห่งนี้นะฮะมันจะมีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการเคลียร์ของออกนิดนึงนะฮะเคลียร์ของออกก่อนพวกอันนี้ไม่เอาไปอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมขอเก็บมุ้งหม้อก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับน่าจะประมาณนี้อันนี้พิกแอคก็เราออกมาปึ๊บโอเคไฟลงกันไว้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันผมว่าจะมีอะไรบ้างอู้ชุดเราไม่มีเลยเดี๋ยวเพื่อเราไปเจอแก๊สใช่ไหมรู้สึกว่าเราจะมีโอ้เรามีเยอะมากครับเดี๋ยวผมขอทำการคราฟก่อนนะโอเคอย่างแรกเลยก็คือหมวกปึ๊บเยี่ยมหมวกได้แล้วชุดเกาะแบบนี้ป่ะ
เยี่ยมนะครับต่อไปก็เป็นกางเกงเอากางเกงก่อนละกันโอ้ไม่ใช่กางเกงละโอเคนะครับต่อไปก็เป็นรองเท้าปึ๊บเยี่ยมนะครับถือว่าได้ครบโอเคครับเรื่องดาบก็ไม่มีปัญหาดาบเราน่าจะเป็นดาบไอรอนอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ดาบหินเป็นไปได้ไงดาบหินเฉยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาไม้ก่อนโอ้ตาย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 เดี๋ยวเราเอาสติ๊กนิดนึงนะครับเป็นไปได้ไงเนี่ยเราใช้ดาบหินเหล่านี้โอ้ให้ตายมากครับโอเคตอนนี้ก็ถือว่าเป็นดาบเหล็กหมดเลยนะฮะดาบเหล็กหมดเลยเนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอทำการเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อเราตายอะไรอย่างงี้โอ้โหจาก2กองอ๋อตกใจผมนึกว่าผมใช้หมด2กองเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขอทำการเก็บไว้ที่บ้านละกันเนาะปึ๊บแล้วก็สติ๊กเรียบร้อยครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าภายในประตูแห่งนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับวิ่งเข้าไปเลยปุ๊บอู้เดี๋ยวก่อนเราเจอหินนะฮะโอเคเราทำการเข้ามาในประตูลึกลับครับผมปึ๊บโอเคโหลดภูมิประเทศนะครับโอ้โหโหลดภูมิประเทศไหนเนี่ยลอนดอนหรือเปล่านะหรือจะโหลดไปไหนดีอเมริกาไหมนานมากครับคุณผู้ชมโอเคเข้ามาโอ้โหจอแดงมากเข้ามาจอแดงมากโอ้โหโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god เดี๋ยวก่อนอู้เกิดอาการแหลกมากครับเดี๋ยวก่อนทำไมผมเข้ามาผมรู้สึกดวงซวยตั้งแต่เข้าเลยวะเกิดอาการแหลกครับคุณผู้ชมโอ้โหเกิดอาการแหลกมากครับโอเคครับโอ้โหนี่ถือว่าแมปใหญ่มากเนาะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเข้ามาในนี้แล้วนะครับเราต้องหาปราสาทเนาะเพราะปราสาทเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากเลยทีเดียวนะครับอู้เดี๋ยวแหลกโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผมเจอแก๊สว่ะผมเจอแก๊สโอ้โหแก๊สน่ารักมากแต่เดี๋ยวก่อนนะแก๊สก็น่าจะเล่นเราอยู่แล้วแหละเนาะใช่ไหมเล่นเราไหมเล่นเราหรือเปล่ารู้สึกว่าเขาเริ่มมาหาเราแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มแหลกแล้วแหละคุณผู้ชมผมขอกลับก่อนเลยนะฮะขอกลับก่อนโอเคเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเอาหินเอาหินไปคุมตรงประตูตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเช็คพอยต์ละกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ละกันเนาะเพราะว่าเราก็ได้ทำตามกฎที่เราทำการทำในวันนี้แล้วนะผมไม่ได้เรียกว่ากฎเขาเรียกว่าสิ่งที่เราจะทำในวันนี้นะผมก็คือเราจะทำประตูนรกนั่นเองนะฮะผมก็ถือว่าทำได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วถ้าอย่าลืมติดตามหรือกด subscribe ผมซึ่งเป็นกำลังใจผมเองแล้วก็ไม่พลาดตามคลิปใหม่ของเราเดินนั่นเองก็วันนี้วิทูดี้แคร์ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ